็จะกลับมาคุยกับท่านจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยจีนอาเซียนแต่วันนี้บังเอิญนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่ผมไปที่คิวบาได้รับเชิญให้เป็นแขกของรัฐบาลเท่าที่ไปเห็นเมื่อผมไปเยี่ยมโรงเรียนแพทย์ที่ประเทศคิวบานี่ปรากฏว่ามีนักศึกษาแพทย์ที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์หลายคนครับมาจากลาวก็หลายคนครับแล้วก็มาจากเวียดนามก็มีนอกนั้นบางคนก็มาจากจีนหลายๆประเทศเหล่านี้เนี่ยทำให้เห็นว่าประเทศคิวบาก็เปิดกว้างผมก็ได้ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยฮาวาน่าที่อยู่ในเมืองหลวงของเขาเนี่ยครับก็ได้เห็นมหาวิทยาลัยก็มีความคึกคักมีการเรียนการสอนที่ก้าวหน้าทันสมัยเหมือนกันครับแต่อีกอันนึงที่มันเกี่ยวข้องกับผมทำให้ผมสนใจก็คือผมเป็นแพทย์ผมก็เคยเรียนที่ประเทศอังกฤษผมก็เคยไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาผมก็คิดว่าที่ประเทศคิวบานี่เขาก็เรียนแพทย์เขาก็สอนแพทย์หลักสูตร6ปีเหมือนกับยุโรปเหมือนกับอเมริกาเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละครับแต่ที่สำคัญคือโรงพยาบาลทุกแห่งทุกระดับรักษาพยาบาลฟรีครับฟรีทุกระดับครับเพราะฉะนั้นการแพทย์ฟรีการศึกษาฟรีเนี่ยทำให้ประชาชนคนคิวบาซึ่งเศรษฐกิจนะครับรายได้ต่างๆไม่มากมายแต่คนก็เฉลียวฉลาดเป็นคนดีน่ารักเชื่อถือได้ครับผมก็ไปเห็นมาแล้วก็ชื่นชมว่าการศึกษาที่ดีสุขภาพอนามัยที่ดีเนี่ยถึงแม้จะยากจนถึงแม้ประเทศชาติจะไม่ได้พัฒนาอย่างที่เรียกว่าทันสมัยมากมายอะไรเนี่ยแต่ความเป็นคนดีความเป็นคนที่มีความเชื่อถือได้เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่เคยมีสิ่งที่เราเรียกว่าอาชญากรรมอาชญากรอะไรมากมายนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับและความที่มีแพทย์จำนวนมากในประเทศคิวบานี่เองทำให้การรักษาพยาบาลถึงแม้จะฟรีมีคนไปรับการรักษามากมายแต่ก็ไม่มีอะไรที่ขัดข้องไม่มีอะไรที่สะดุดนะครับนี่เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้ววันหลังถ้าจะมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากท่านหรือความสนใจจากท่านผู้ชมผู้ฟังผมอาจจะนำมาขยายความให้มากขึ้นก็ได้ในเรื่องนี้แต่อย่างน้อยที่สุดสรุปก็คือวันนี้อยากจะบอกว่านอกจากผมจะมีโอกาสได้เห็นได้รู้ได้ชื่นชมกับประเทศคิวบาแล้วเนี่ยคิวบาก็ยังเป็นเพื่อนยังเป็นมิตรประเทศของไทยประเทศไทยก็มีความร่วมมือกับคิวบามาโดยตลอดไม่เคยมีอะไรที่เป็นความขัดแย้งหรือทำให้ความสัมพันธ์นั้นสะดุดลงครับวันนี้ขอเล่าเรื่องคิวบาแต่เพียงเท่านี้คราวหน้าคงจะได้พบกันอีกในเรื่องต่างๆที่น่าสนใจสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเราครับขอบคุณครับศักยภาพด้านการแพทย์ของประเทศคิวบานอกจากจะแสดงให้เห็นผ่านทางจำนวนหมอแล้วยังเป็นเรื่องของการเรียนการสอนแพทย์ด้วยที่ประเทศคิวบาไม่มีปัญหาเรื่องนักศึกษายากจนไม่สามารถเข้าเรียนแพทย์ได้หรือปัญหาเรื่องการกีดกันคนกลุ่มน้อยไม่ให้เข้าเรียนแพทย์เพราะว่าในสังคมประเทศคิวบาโรงเรียนแพทย์เป็นสถานที่เปิดต้อนรับนักศึกษาทุกคนส่วนสัปดาห์หน้าศาสตราจารย์นายแพทย์กระแสชนะวงศ์จะมาเผยเรื่องอะไรติดตามชมกันนะคะ